ผู้ชมยังอยู่ในรายการ V Sport ค่ะและนี่ก็คือช่วง V Education แวดวงการศึกษาบ้านเราพัฒนาไปทุกวันนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ค่ะ V Education จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยไหนนะคะต้องติดตามและที่สำคัญค่ะช่วงนี้ถึงเวลาของกูรูเรื่องกีฬาแล้วล่ะค่ะไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงรดาลมกันนะคะในช่วงของ V Inter สัปดาห์นี้ท่านอาจารย์จิระมีสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปพูดคุยกันค่ะกีฬาขยายวงไปอยู่ V Inter สนับสนุนโดยวีว่าครับท่านผู้ชมครับ V Inter สัปดาห์นี้กับท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงรดาลมครับเป็นประจำเกือบทุกเดือนเลยนะครับที่สัปดาห์หนึ่งท่านอาจารย์จีระจะมาพูดในสิ่งที่ท่านรักแล้วก็ติดตามมาตลอดนั่นก็คือฟุตบอลนะครับและตอนนี้ฟุตบอลที่เกาะอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกตอนนี้ความมันของต้นตาราง5ทีมอันดับต้นๆ นี่อันดับแรกเลยอาจารย์มองเชลซีตอนนี้เป็นไงคืออย่างนี้คุณนรงศักดิ์รายการเราเนี่ยครับพวกกูรูเขาก็ดูใช่ไหมใช่ครับปิยพงศ์เขาก็ดูหลายคนที่ผมรู้จักแล้วก็รู้ว่าผมเป็นคนบ้าสเปอร์ใช่ไหมครับบรรดาคนที่รู้จักกันนะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราจะมาพูดเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราต้องฉีกวงนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามีคนวิเคราะห์แม้กระทั่งอย่างคุณณรงค์ศักดิ์เองวันนึงก็ไปออกรายการได้นะฮะอย่างเช่นคนเก่งๆอย่างบิ๊กจ๊ะอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ติดตามคราวนี้วิธีการติดตามของผมกับของเขาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าผมอ่านใช่ไหมผมอ่านเบื้องหลังผมไม่ได้อ่านเฉพาะหนังสือพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมคราวนี้เชลซีเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่เราน่าจะศึกษากันก่อนก็คือว่าแล้วทำไมปีนี้แปลกกับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยคนเป็นโค้ชชื่อมารินโญ่แล้วก็ปีก่อนหน้านั้นมิริโยก็ได้ที่หนึ่ง uh-huh. แล้วพอมาครั้งที่สองก็หล่นไปที่สิบคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคุณว่าถ้าผมถามคุณว่าปัญหาของเชลซีก่อนที่จะมีคองเต้เข้ามาเนี่ยคืออะไรคืออาจารย์เล่ามาตั้งแต่นานแล้วนะครับว่าเชลซีเนี่ยมีสุดยอดของสุดยอดอยู่เยอะมากตัวผู้เล่นแต่ว่าการเมเนจตัวผู้เล่นให้แสดงศักยภาพออกมาเนี่ยมันยังไม่ลงตัวยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ชัดเจนยังไม่ใช่ศูนย์หน้าที่คมกริบยังไม่ใช่แผงหลังที่สามารถป้องกันได้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตไหมผมว่านักกีฬาเนี่ยอำนาจต่อรองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรองโค้ชนะครับเดี๋ยวนี้มันมีทฤษฎีหนึ่งเล่นไล่โค้ชเราเห็นมาหลายทีดูเลสเตอร์เป็นต้นใช่ครับผมก็เลยสังเกตดูว่ามารินโญ่เนี่ยเวลาบริหารเขาจะขาดทฤษฎี2ตัวของผมคือเขาจะทำตัวเป็นคนที่มีอำนาจเหนือนักกีฬามากเกินไปครับเช่นไม่ยกย่องเขาแล้วบางครั้งก็ไม่ให้ศักดิ์ศรีเขาใช่ไหมเหมือนกับเบ๊ปกอร์ดิโอล่าใช่ไหมไปดูถูกคนอย่างอะไรโกคิปเปอร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเชลซีชุกยุคหนึ่งตัวเหมือนเดิมเลยแต่คนเล่นไม่ดีก็เลยไล่โค้ชออกไปพอได้กองเต้กลับมาแล้วก็ได้ไปซื้อตัวหนึ่งซึ่งเป็นผิวดำของเลสเตอร์ใช่ไหมผมไม่ใช่ใจเชื่ออะไรปรากฏว่าคนนี้พอเชลซีซื้อมาเนี่ยก็เลยเล่นได้ดีมากเลยคราวนี้คำถามก็คือว่าณวันที่เรากำลังพูดกันเนี่ยเชลซีนำอยู่7แต้มก็มีการวิเคราะห์กันว่าเชลซีจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในความเห็นของคุณมีความเห็นยังไงผมว่าถ้ายังรักษาเอาน้อยสุดเลยนะครับก็คือเสมอได้เนี่ยทั้งในบ้านและไปเยือนเนี่ยผมว่าเชลซีก็น่าจะเข้าวินได้ก็ตอนนี้ก็เพียงแต่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าเขาคาดคะเนกันนะว่าเชลซีถ้าเชลซีไม่มีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผู้เล่นกับโค้ชก็คงจะไปได้ดีนะก็กันดูกันต่อไปแล้วก็ให้เห็นว่า
ุตบอลปีนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลซึ่งมันจะแข่งกันเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ครับเบอร์6ใช่มั้ยก็มีสเปอร์ของอาจารย์มีแมนซีมีอาร์เซนอลมีลิเวอร์พูลแล้วมีแมนยูด้วยก็หวังว่าคือมันคือถ้ามันแข่งข้างล่างกันเกินไปเนี่ยมันก็จะไปตัดคะแนนกันใช่มั้ยครับในที่สุดก็ผมก็อยากให้ทีมเบอร์2ของผมใช่มั้ยสเปอร์มีโอกาสได้กลับมาครับก็ลองไปดูกันต่อไปแต่ว่าที่ผมคิดว่าเชลซีมีโอกาสเนี่ยเพราะว่าผู้เป็นโค้ชเนี่ยครับเขาใช้จิตวิทยาเนี่ยใช่มั้ยเขาใช้จิตวิทยาที่จะยกย่องกระตุ้นให้เกียรติครับคือต่อไปนี้ถ้าโค้ชจะใช้ระบบเป็นแบบเดิมอ่ะใช่มั้ยควบคุมสั่งการอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จนั้นเราก็จะต้องดูกันต่อไปว่าอีกสัก8เกมใช่ไหมที่เราออกรายการนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามครับว่าเชลซีคนที่เชียร์สิงโตน้ำเงินครามหรือว่าสเปอร์ของอาจารย์จะขึ้นมาได้หรือไม่หรือจะเป็นท็อปโฟร์ที่เหลือที่อาจารย์มองว่าก็คงยากอ่ะเพราะว่าเขานำอยู่ประมาณ7แต้มครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องคอยติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ครับทุกทีมสำหรับบอลอังกฤษวันนี้กับอาจารย์จิระหงษ์ระดาลมครับ